ในพื้นที่ตำบลโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังมีสภาพดินเป็นดินเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัดซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการผลิตที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหลายรายถอดใจปล่อยพื้นที่ที่เคยทำนาให้กลายเป็นพื้นที่นาร้างเพราะผลผลิตที่ได้ต่ำมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีดังนั้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12โดยสถานีพัฒนาที่ดินตรังร่วมกับหมอดินอาสาประจำตำบลจึงแนะนำให้เกษตรกรรู้จักการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพของดินหรือการทำการเกษตรตามข้อมูลแผนที่ Zoning by Agree Map ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากนาร้างเป็นการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3ลักษณะงานขุดคูยกร่องเพื่อยกระดับให้พ้นจากน้ำท่วมในส่วนของร่องคูจะช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและก็เป็นที่ระบายน้ำทำให้น้ำมีการถ่ายเทจากนั้นแนะนำให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อสร้างรายได้และใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางพัฒนาที่ดินมาทำความเข้าใจชาวบ้านก็เห็นเป็นแนวทางเดียวกันก็เลยตกลงยินยอมพร้อมใจร่วมกันว่ามาเข้าร่วมโครงการเราก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้เข้ามาทำการขุดเป็นคูยกร่องครับตามที่เห็นก็เป็นคูขนาด4เมตรลึก 1.5 เมตรแล้วก็คันร่อง12เมตรแล้วทำการปลูกปาล์มตามหลักวิชาการลักษณะการวางปาล์มก็คือขวางทิศทางของตะวันเพราะว่าปาล์มต้องการแสงครับเราคำนวณออกมาเป็น7เมตร80เซนแล้วก็พอระยะห่างก็เป็น9เมตรครับไร่หนึ่งก็จำนวน22ต้นครับและปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็เขามีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่แล้วในการปลูกปาล์มก็ลักษณะโครงสร้างเราแบบนี้พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างนี้ไม่สามารถจะไปปลูกพืชอย่างอื่นเป็นยางพาราอะไรได้แต่ทีนี้ปาล์มเป็นพืชหลักเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เราผลิตอยู่แล้วก็มันมีความยั่งยืนสามารถเก็บผลผลิตได้เป็นรายสัปดาห์รายเดือนครับแล้วก็มีอายุยาวนานไปหลายสิบปีแต่ทีนี้ในระหว่างนั้นความผันแปรของผลผลิตบางทีผลผลิตออกมาเยอะครับความต้องการไม่ได้มากเท่าผลผลิตก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะราคาตกต่ำตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบันอีกทางเลือกหนึ่งในเมื่อเราบูรณาการหลายหน่วยงานก็สามารถทำการเกษตรผสมผสานเลี้ยงสัตว์ประมงปศุสัตว์หรือว่าทำหญ้าเลี้ยงสัตว์ถ้าพัฒนาเลยจากนั้นก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจุบันก็มีการรวมตัวกันเพราะบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ตลาดนำการผลิตก็เป็นลักษณะเกษตรแปลงใหญ่รวมกันผลิตรวมกันจัดหาปัจจัยแล้วก็รวมกันขายหรือว่าแปรรูปครับตามรูปแบบนอกจากการให้ความรู้เรื่อง Zoning by Green Map แล้วเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินตรังยังแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยทางสถานีจะให้ความรู้และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารเร่งซูเปอร์พอดอสูตรต่างๆมาให้เกษตรกรนำไปเป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชและผลผลิตและส่งผลดีต่อเกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยเจ้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมาช่วยส่งเสริมขุดคูยกร่องปลูกปาล์มน้ำมันแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับทางเจ้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินก็มาดูแลอย่างทั่วถึงการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักการย้ายน้ำหมักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทางเจ้าที่ของให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากเป็นที่นาทั้งหมดเป็นประมาณเกือบ200ไร่ชาวบ้านก็ได้มาเรื่องกับหมอดินตำบลว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่าก็มาเป็นปั๊มน้ำมันครับสรุปสุดท้ายแล้วก็ถือว่าอยู่ได้ครับเพราะว่าที่สูงเราจะมียางพาราใช่ไหมที่ต่ำเราจะมาปลูกปั๊มน้ำมันเพื่อจะได้สลับเพราะว่ามันเป็น2ฤดูทางภาคใต้บ้านผมคือหน้ามีตินารางทั้งหมดใช่ไหมคะโซน่ามันมีมันปลูกเก่าไม่ได้ผลประโยชน์ต่อใดค่ะคือเลยมาเปลี่ยนเป็นปลูกปั๊มน้ำมันทีนี้บ่อนี้ก็ได้ผลเถื่อไอ้แปลงนี้น้ำต้วมแต่อีก3แปลงนี้น้ำไม่ค่อยต้วมแต่แปลงที่เดียวนู้นได้น้ำต้วมรายได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนั่นก็เล็กนู้นนาข้าวมันไม่ได้ผลต่อใดค่ะแต่ประมาณปลูกปั๊มมันคือ10วัน15วันจะได้ผลประโยชน์ด้วยการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินและความตั้งใจของเกษตรกรทำให้สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่เคยรกร้างและไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกษตรกรสามารถทำอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน